ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะกับช่วงแรกของเราค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามโซไซตี้วันนี้ก็มีอะไรแบบฟินๆเก็บมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะกับคอนเสิร์ตความรักหลากรูปแบบกับ New Way of Love Concert เพราะรักไม่มีพรมแดน Presented by Allianz อยุธยาและเป็นครั้งแรกของหนึ่งจักรวาลนักแต่งเพลงและนักดนตรีชื่อดังสุดฮอตแห่งยุคที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์ความรักหลากหลายรูปแบบความรักไม่ว่าจะเป็นความรักแบบคู่รักชายหญิงชายชายหญิงหญิงแบบเพื่อนหรือแบบครอบครัวพร้อมถ่ายทอดผ่านสุดยอดศิลปินรักอันดับหนึ่งอย่างนิวจิ๋วอ๊อฟปองศักดิ์เอ๊ะจิรากรมอสปฏิภาณและปุ๊อัญชลีในวันเสาร์ที่12มกราคมที่ผ่านมาณทะเลสาบรูปหัวใจแอดวิสตอมวอลเล่เขาไม้แก้วพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเรามีบ่อน้ำรูปหัวใจมีน้ำพุสูง60เมตรแล้วก็คอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยเป็นคำขอบคุณจากอาเลียนอยุธยานะคะเราเพิ่งจะผ่านปีใหม่กันมาสดๆร้อนๆแล้วก็วันนี้วันที่12มกรานะคะอยากให้ลูกค้าตัวแทนพนักงานแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่ซื้อบัตรเข้ามาชมคอนเสิร์ต New Way of Love ในวันนี้มีความสุขค่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือขอบคุณมากๆนะคะกับความไว้วางใจแล้วก็การร่วมกิจกรรมกับเราทุกๆครั้งนะคะงานในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่อาเลียนอยุธยานะคะเรามีสปอนเซอร์ร่วมก็มีธนาคารกรุงศรีนะคะมีอยุธยาแคปิตอลแล้วก็มีรักบี้อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่มาเป็นสปอนเซอร์ร่วมกันนะคะทุกคนมีจุดประสงค์ร่วมกันในแง่ของการมอบความสุขนะคะในช่วงที่เราเพิ่งผ่านพ้นปีใหม่มานะคะอยากจะให้ทุกคนโปรโมทความรักส่งต่อความรักนะคะแล้วก็ New Way of Love ในวันนี้แปลว่าความรักไม่มีพรมแดนนะคะไม่ว่าจะรักกันแบบไหนนะคะเพศอะไรนะคะเราถือว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะวันนี้เนี่ยเรามีทั้งพี่ปุ๊มอสนะคะออฟปองศักดิ์นะคะเอจิรากรแล้วก็นิวจิ๋วนะคะก็ครบทุกวัยเลยทีเดียวนะคะหวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตลอดปี2019นี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะจัดที่เขาไม้แก้วต้องบอกว่าเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ใหม่แล้วก็อาเลียนซ์อยุธยานั้นเนี่ยได้โอกาสจากคุณวีรพันธ์ที่สุวรรณค่ะในการที่จะให้มาเปิดตัวสถานที่ด้วยให้คนได้รู้จักด้วยค่ะได้เห็นความประทับใจไปแล้วแบบนี้ถ้าปีหน้ามีอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระและเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์เรามาเอาใจคนรักการวิ่งกันดีกว่าค่ะกับล่าสุดกิจกรรมโอทูรานพรีรันนิ่งวิ่งสร้างเมืองและร่วมฟังเสวนาวิ่งสร้างเมืองลมหายใจของคนเมืองจัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยงานนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางกระเจ้าที่ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นปอดของเมืองกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะงานวิ่งสร้างเมืองเนี่ยค่ะเป็นงานที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยุรานะคะรวม เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ2ปีกว่าที่แล้วซึ่งตอนนั้นที่คณะของเราเนี่ยค่ะมีโครงการที่จะสร้างตึกใหม่แล้วก็พวกเราก็เลยจับช่วยกันจัดเพื่อหาทุนมาสมทบค่ะเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเราจัดเนี้ยได้ตังค์ไม่ถึงกับมากมายหรอกแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการหาทุนที่จะเอามาสร้างคณะสถาปัตย์ใช่ไหมนี่ก็เป็นการกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานหลายๆอย่างเรื่องทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ชื่อก็เกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเรานะคะคือวิ่งสร้างเมืองที่จัดแล้วจะต่อยอดยังไงให้ไปพัฒนาเมืองของเราอะค่ะตอนแรกก็กะจัดปีเดียวพอจัดไปรู้สึกติดใจติดใจสนุกดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอจัดทีเนี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องแบบที่ไม่เคยเจอกันมานานก็มาเจอกันที่งานวิ่งด้วยอะไรเงี้ยรวมทั้งคนภายนอกคณะที่เขาชอบวิ่งอะไรเขาก็มาวิ่งด้วยแล้วเขาบอกว่ามาวิ่งที่นี่รู้สึกสนุกดีเพราะว่าพวกถาปัดนี่จะทำอะไรสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็รู้สึกบันเทิงดีไม่เครียดแล้วเราก็วิ่งแบบระยะไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เขาจะเป็นเหรียญของปีนี้ครับแล้วก็เขาจะให้ตรงกับคอนเซ็ปต์คือใช้วัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลอันนี้ทำจากใบไม้ใช่เมื่อกี้เราวิ่งไปเก็บใบไม้ไปแล้วก็เอาใบไม้มาทำเป็นเหรียญค่ะใช่ใช่เอาใบไม้มารีไซเคิลทำเป็นรีไซเคิลค่ะเป็นเหรียญได้ปีที่แล้วแจกต้นกล้า
ปีนี้เหรียญทำจากใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นไม้นะคะก็ปีนี้นะครับเราจะเริ่มเปิดสมัครวันที่17เดือนมกราคมนี่แหละครับแล้วก็เราก็จะวิ่งกันจริงๆก็คือ31มีนาครับผมก็อยากจะให้ทุกคนที่เคยมาวิ่งก็มาวิ่งด้วยกันอีกนะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่ไม่เคยมาวิ่งก็ถ้ามาวิ่งกับคณะสถาปัตย์นี้รับรองสนุกแน่นอนแล้วก็เจอผมครับค่ะนะคะก็มาเจอเราวันที่31ใช่สนุกแน่นอนครับวิ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งวิ่งสนุกหรือวิ่งจริงจังมาได้หมดเลยใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือสนใจการออกกำลังกายกลางแจ้งในเขตกรุงเทพมหานครยังไงก็ต้องระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กกันด้วยนะคะว่าวิธีไหนปลอดภัยแต่ยังไงทีมงานก็ส่งเสริมให้คนหันมาออกกำลังกายกันเยอะๆอยู่แล้วล่ะค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสาระประโยชน์และเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะและช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูซิมบ้าในการ์ตูนเรื่อง Lion King ที่น่าเกรงขามเอามากๆไปดูกันเลยค่ะขอบอกว่าเป็นซิมบ้าเวอร์ชันที่น่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเรามาอัปเดตงานอีเวนต์ดีๆประจำสัปดาห์กันค่ะเริ่มงานแรกกับการเปิดตัวภาพยนตร์ปาเจราวิญญาณความรักความหวังภาพยนตร์ที่10มีครูต้องดูผลิตโดยค่ายไฮโซเอนเตอร์เทนเมนต์ต้อนรับบันครูงานนี้ได้เกรียงศักดิ์อภิรมย์ผู้นั่งท่ากำกับพร้อมทำนักแสดงนำทีมโดยการุณบุญสงและจริยาตีสันติสุกุลพร้อมนักแสดงอีกครับข้างเลยทีเดียวละค่ะครับก็ภาพยนตร์ปาเจราวิญญาณความรักความหวังนะครับพูดถึงเราก็ถ่ายทำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559แล้วอยากฝากไว้ครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเราเอาเขาโครงจากชีวิตครูจริงๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านหนึ่งก็คือชื่อครูท็อปนะครับอยู่โรงเรียนวังวิเวการามนะครับจะบ่งบอกเลยว่าชีวิตความเป็นครูเนี่ยไม่ได้สุขสบายเลยนะครับอยากจะให้ประชมเลือกภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็อยากจะฝากนักแสดงที่เป็นนักแสดงนำของเรื่องนี้นะครับก็คืออยากจะฝากน้องก๊อตการุณบุญสงนะครับน้องก๊อตไปด้วยนะครับในสังกัดไฮโซเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ฝากน้องนุ๊กนะครับจริยาตรีสันติสุกุลนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระเอกคู่บริษัทมาเลยนะครับไปต่อกันที่สโมสรบางกอกกลาสจัดการประกวดแรปปิดเกิลคอนเทสต์2018โดยงานนี้ได้ชมหน้า6สาวสวยมากความสามารถสไตล์สปอร์ตเกิลมาทำหน้าที่ข้างสนามลีโอสเตเดียมเพื่อสร้างสีสันแก่วงการฟุตบอลไทยโดยผู้ชนะอันดับ1คือบีมณัชภัสแสงฤทธิ์นั่นเองล่ะค่ะก็ต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่11แล้วที่การประกวดแรปปิดเกิลดำเนินมาถึงนี้นะครับก็ได้รับฟีดแบคที่ดีนะครับเห็นว่าทุกปีเรามีการพัฒนามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่ได้มาตรฐานมากขึ้นต้องขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับทั้งพี่นะครับพี่หมีนะครับพี่ม้าแล้วก็พี่ต้อมารุตหรือว่าท่านสุดพจน์อานนท์นะครับที่ทำให้การประกวดวันนี้ดูมีคุณค่าแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็อยากจะติดตามด้วยว่านอกจากในการที่เราจะมีรับบิทเกิลที่มาช่วยเชียร์แล้วเนี่ยโปรแกรมหรือว่าความสำคัญของทีมก็สำคัญยิ่งหย่อนไม่แพ้กันนะครับในอีเวนต์ต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นในที่เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวนักกีฬานะครับเปิดตัวทั้งโค้ชแล้วก็เสื้อแข่งแท็กติกโค้ชทั้งหมดนะครับก็หวังว่าปีนี้ BGPU เราก็น่าจะใช้เวลาแค่1ปีนะที่จะกลับขึ้นไปที่ทีหนึ่งนะครับก็ตามชมตามเชียร์และขอบคุณทุกท่านมากๆครับบริษัท Mitsubishi Electric กันยงวัฒนาจำกัดผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi Electric แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่พร้อมผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจปี2562พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ล่าสุดซึ่งก็ได้เลือกพระเอกเนื้อหอมอย่างป๊อบธนวัฒน์มาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องอีกแล้วด้วยล่ะค่ะปีที่5แล้วครับอยู่กับ Mitsubishi Electric มายาวนานมากตอนแรกคิดว่าสัก3ปีก็หรูแล้วนะฮะก็มาได้ถึง5ปีได้ไงก็ไม่รู้ฮะ
ก็รู้สึกผูกพันนะครับรู้สึกว่าเวลาเราเห็นแบรนด์ Mitsubishi Electric เราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนชีวิตเราอ่ะเหมือนแบบอยู่ในชีวิตเราด้วยอะไรเงี้ยเวลาใครพูดถึงว่าใช้แอร์ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยใช้ Mitsubishi อย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจอะไรเงี้ยก็เพราะว่าอาจจะเป็นความว่าเราทำงานกับเขามานานดูเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็เขาก็ให้เกียรติเราถูกต้องครับทั้งบ้านใช้แอร์มิซูอย่างเดียวครับแล้วก็ใช้ตู้เย็นมิซูด้วยก็พยายามคือเขาก็มีหลายสีให้เลือกนะผมก็ออกแบบบ้านก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีบ้านผมก็จะเป็นแบบคุมโทนนิดนึงก็คือไม่ฉูดฉาดมากสีก็อาจจะน้ำตาลดำขาวอะไรเงี้ยประมาณนั้นไปกันที่งานวันเด็กกันบ้างกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติณจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.กับงานสนุกวิทย์พิชิตตารางธาตุโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิร่วมชมภาพถ่ายที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์ของกระดูกและฟันและธาตุแคลเซียมและเรื่องราวของธาตุต่างๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะครับแน่นอนครับในเรื่องของการจัดงานของเราในวันนี้นะครับเรื่องของงานวันเด็กเนี่ยแน่นอนเราก็จัดให้กับเด็กๆนะครับจุดประสงค์ของเราคือให้เด็กเนี่ยได้มาเรียนรู้นะครับในมุมของความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ในปีนี้อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นเรื่องตารางธาตุวันนี้ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธาตุต่างๆครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมารู้จักไฮโดรเจนรู้จักออกซิเจนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เรียนรู้จักเรื่องของการทำเป็นวงจรนะครับซึ่งใช้ธาตุบางธาตุเนี่ยนะครับเช่นทองแดงเนี่ยออกมาเป็นสื่อในเรื่องของการเรียนรู้ได้เดียวกันครับที่นี่เราก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีพันธมิตรเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชมรมเลโก้ก็ตามหรือว่าทางมสวแล้วก็ตามเนี่ยครับก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกๆปีที่เราจัดตรงนี้เหมือนกันครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับแบบสุขสนานที่มากขึ้นครับก็ฝากด้วยครับเราเปิดทุกวันนะครับที่นี่นะครับในวันธรรมดาเนี่ยเราเปิดตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้านะครับจนถึง6โมงเย็นครับแต่วันเสาร์อาทิตย์ครับเราเปิดประมาณ10โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งเย็นซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการที่เรานำมาจากต่างประเทศในเรื่องของบทเรียนในความมืดก็ตามนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องทดลองเกี่ยวข้องกับ Maker Space นะครับเกี่ยวข้องกับการทดลองผลิตอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผมคิดว่าน่าสนใจและน่าสนุกมากๆเลยก็เชิญชวนนะครับทุกวันมาเรียนรู้ที่นี่กันได้ครับต่อกันที่ห้างเมกาบางนาที่ยังคงจัดกิจกรรมดีๆต่อเนื่องทั้งปีคราวนี้มาอาจจะเด็กๆกันบ้างกับงานเมกาคิสบัว2019ตอน Magic Circus ละครสัตว์อลวนมายากลอลเวงได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคมที่ผ่านมาโดยได้เนรมิตเป็นสนุกการโชว์ละครสัตว์และการแสดงมายากลที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลจาก12ด่านกิจกรรมสุดหรรษาอาทิด่าน I am Circus Trainer ด่านจิราฟลิงด่าน Rocky Coy ด่าน Crazy Monkey และด่าน Brazing เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความพิเศษเอาใจขาช็อปอีกด้วยกับ Mega Kissel บริเวณโซนแฟชั่นแกลเลอรีชั้น1ในระหว่างวันที่5ถึง16มกราคมที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งงานวันเด็กดีของปีนี้คงหนีไม่พ้นที่ King Power รางน้ำก็มีกิจกรรมเพื่อเด็กๆมากมายกับงาน King Power and Disney's Endless Celebration โดยงานนี้ได้คุณแม่สายสตรองอย่างแอทักษออนควงคู่น้องปีใหม่แอนอลิชาก็ควงสามีและลูกๆพร้อมเหล่าแม่ลูกเซเลบริตี้มาร่วมกิจกรรมอีกมากมายมาทำกิจกรรมที่ King Power แห่งนี้ด้วยล่ะค่ะก็สนุกดีก็ลุ้นคนนี้แหละเราไม่มีปัญหาเราต้องลุ้นคนนี้ตอนแรกก็บอกจะเดินเองพอเดินใกล้ๆก็บอกว่าให้อุ้มก็เลยต้องมีการติดสินบนนิดหน่อยก็แบบนี่ค่ะถ้ามีอันนี้แล้วเขาก็เลยเดินโบกมือส่งจุ๊บทุกคนเลยทำยังไงนะคะเมื่อกี้เดินแบบทำยังไงคะโบกมือทำยังไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปทำยังไงจุ๊บยังไงคะจุ๊บจุ๊บนี่ซ้อมมาดีซ้อมมาดีซ้อมมาดีอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกช่างมาเดินแบบหรอใช่ใช่ใช่ค่ะทำได้ดีไหมคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่โอเคเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขามากเราก็ให้เขาสนุกเราก็จะบอกเขาก่อนว่าจะเจออะไรบ้างจะมีเพลงเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยตอนก่อนซ้อมเขาก็เห็นซินดี้เขามาเขามาดูเวทีเขาเลยอยากมาดูด้วยเขาก็เลยมาซ้อมก่อนต่อกันที่งานเชิดชูเกียรตินักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่ได้รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับอาเซียนและพิธีมอบรางวัล ASMO Thai Ceremony Award 2018ไปดูชมหน้าของผู้ที่ได้รางวัลและรายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้กันค่ะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็เป็นการกระตุ้นนะครับให้เด็กได้พัฒนาขึ้น
ปัจจุบันนี้มีหน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนมากมายนะครับที่พยายามที่จะพัฒนาองค์กรมาเพื่อเป็นหน่วยงานในการทดสอบแข่งขันประเมินมากมายนะครับก็ดีใจที่ประเทศไทยเราก็มีนะครับที่จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็ในความเป็นเอกชนของหน่วยงานเนี่ยผมคิดว่าจะทำอะไรได้คล่องตัวแล้วก็ดีกว่าที่สำคัญเลยนะครับว่าเด็กๆของเรานี่ก็จะไม่เครียดกับการแข่งขันนะครับแล้วโอกาสที่ดีของเอสโมนี่ก็คือว่าเด็กที่แข่งขันในระดับประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับเนี่ยก็จะมีการคัดตัวแทนและก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าไปแข่งขันในระดับนานาชาติด้วยขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือขอบคุณสำหรับความภาคเพียรพยายามของน้องๆ นักเรียนทุกคนที่ได้บากบั่นอุตสาหะแล้วก็คว้ารางวัลมาได้นะคะถึงแม้สำหรับน้องๆที่ไม่ได้รางวัลเราก็ขอให้ตั้งใจในปีหน้าต่อไปนะคะเพราะเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนอยู่แล้วและในปีหน้าทางเอสโมเองก็จะพยายามที่จะหาสนามนานาชาติเพิ่มเติมเพื่อที่น้องๆจะมีโอกาสได้ไปแข่งขันในต่างประเทศเพื่อวัดศักยภาพตัวเองและพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DIP e-learning for e-commerce หลักสูตร e-commerce ในระบบ e-learning เพื่อส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่และภาคเศรษฐกิจของประเทศงานนี้จะมีอะไรที่สนใจบ้างนั้นไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะจริงๆเรามีเป้าหมายในการที่จะอบรม e-commerce อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีเป้าหมายในการอบรมเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอบรมประมาณ 5,000 รายตามงบประมาณที่เราได้รับมานะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมานิชปตว.หรือ SMB Bank หรือหน่วยงานอื่นๆนะครับในการที่จะร่วมอบรมอีกประมาณ 5,000 รายในปีนี้ 10,000 รายด้วยงบประมาณจำกัดทุกหน่วยงานในการอบรมเนี่ยจึงต้องขยายผลในการใช้ e-learning นะครับใน e-learning แล้วจะมีบทเรียน40บทเรียนที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับวันนี้ที่มาคิกออฟมีประมาณ5บทเรียนนะจะมีบทเรียนที่ตามมาอีก35บทเรียนซึ่ง SME จะต้องขยันเข้าไปศึกษาผ่าน e-learning เพราะในการที่จะมาอบรมได้ด้วยวิธีแมนนวลอย่างนี้นะครับมันอบรมได้ด้วยงบประมาณที่จำกัดนะครับเพราะทุกคน SME บ้านเรามีประมาณ3ล้านรายนะครับถ้าทุกคนนําอบรมอย่างนี้เรากว่าจะอบรมหมดเนี่ยเผลอๆใช้เวลาเป็น10ปีนะครับทุกคนจึงต้องใช้ระบบIT นะอบรมผ่านเว็บไซต์นะครับอบรมผ่าน e-learning อันนี้คือทิศทางที่ถูกต้องนะครับผมเอาตัวเลขจากที่เราไปอบรมอีคอมเมิร์ซนะครับโดยวิทยากรจากอาลีบาบามาเป็นตัวอย่างละกันว่าเราอบรมประมาณ1,000 รายของอีคอมเมิร์ซในชุดนั้นเนี่ยสามารถชิปขึ้นแพลตฟอร์มของอาลีบาบาได้ประมาณ50รายมียอดขายที่เราเก็บเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยประมาณ100ล้านนะครับ100อัพอ่ะนะครับผมก็มองว่าถ้าทุกคนเข้าสู่ระบบนี้ได้ยอดขามจะขึ้นได้ประมาณแน่ๆประมาณสัก 10% นะครับของเบสไลน์เดิมนะครับเพราะเคยขายได้เท่าไหร่เขาจะสามารถเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้ประมาณ 10% ครับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนร่วมกับสถาบัน Institute for Global Law and Policy IGLP คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดเวทีสาธารณะระดับนานาชาติที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยุติธรรมร่วมหาคำตอบและสำรวจความก้าวหน้าและอนาคตของความยุติธรรมในระดับสากลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านได้แก่ดร.กิติพงศ์กิติยารักษ์ผู้อำนวยการ TIJ นายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและมิสซิสเชียร่าแจนสนอฟศาสตราจารย์จาก Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค่ะจริงๆแล้วเรื่องความเหลื่อมล้ำการเลือกปฏิบัติเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาซึ่งประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศพยายามจะแก้อยู่แล้วนะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นทั้งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ให้มันถูกต้องเนี่ยนะครับเป็นพลังที่สำคัญมากเทคโนโลยีสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายมากนะครับอย่างเช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยถ้าเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นเรื่องเงินนอกระบบการกู้เงินนอกระบบเนี่ยนะครับเทคโนโลยีซึ่งสามารถที่จะใช้ AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนเนี่ยอาจจะทำให้คนจำนวนมากซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยมีโอกาสที่จะไปกู้เงินที่ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมือ AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปดูพฤติกรรมซึ่งน่าจะสามารถได้รับโอกาสในการที่จะกู้เงินในระบบได้เป็นต้นเลยนะครับซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้เช่นกันทั้งมิติของความเหลื่อมล้ำมิติของการสร้างการตรวจสอบมิติของการนำเรื่องใหม่ๆมาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นเนี่ยมีโอกาสมากในส่วนของไทยเองเมื่อเช้าท่านประธานสันติกาก็ได้พูดว่าท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากเช่นเรื่องของการประกันตัวนะครับท่านก็พยายามเปิดโอกาสที่จะไม่ควบคุมคนเพราะว่าเขาไม่มีเงินจะมาจ่ายค่าประกันหรือว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ริงหรือว่ากำไรข้อมือที่จะสามารถที่จะเข้าไปติดตามตัวบุคคลได้มากขึ้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมันมีทั้งสองด้านทั้งประโยชน์แล้วก็โทษถ้าเราใช้ไม่เหมาะสมแต่ว่าการที่เราเอานักเทคโนโลยีมาให้เห็นถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมนะให้เขาช่วยคิดนะครับว่าอะไรที่เขาจะช่วยได้ในขณะเดียวกันก็เอานักกฎหมายมาให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงจุดไหนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยของเราก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาในส่วนนี้ต่อไปครับต่อกันที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ผนึกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมธุรกิจสปาเวลเนสและนวดไทยด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการกว่า700รายอย่างครบเครื่องเพื่อเฟ้นหา15ธุรกิจดาวเด่นที่จะไปแสดงสินค้าและต่อยอดธุรกิจในต่างประเทศโดยกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมค่ะครับก็วันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าการจัดงาน Thailand Spa and Wellbeing Summit แล้วก็ Award 2019เนี่ยครับเราจะจัดกันวันที่27 28กุมภาพันธ์ที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นครั้งแรกที่งานของสมาคมสปาไทยเนี่ยขึ้นไปสัญจรจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งภาคเหนือเราก็ทราบกันดีว่ามีอัตลักษณ์ที่มีความชัดเจนในเรื่องของสาลานาสปานะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการสปาที่ได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำนวนมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผู้ประกอบการทั้งนั้นจะได้มีความรู้ความเข้าใจการสัมมนาเนี่ยจะแบ่งออกไปนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักแล้วก็หัวข้อที่มีความชัดเจนเนี่ยคือความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนในเรื่องของการบริหารจัดการสปานะครับความยั่งยืนในเรื่องของธุรกิจของพวกเรานะครับและที่สำคัญไฮไลท์หนึ่งเนี่ยที่ผมจะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเราจะมีการทำปฏิญญาร่วมกันกับสมาคมสมาพันธ์ชมรมสปาทั่วประเทศนะครับในการที่จะรณรงค์นะครับลดเลิกในการใช้พลาสติกในสถานประกอบการสปาทั่วประเทศให้ได้นะครับเราก็จะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องครับก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับ Thailand Spa and Wellbeing Summit แล้วก็ Award เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่ไปที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเห็นคนเชียงใหม่ไม่ใช่คนเชียงใหม่อย่างเดียวคนภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันนะครับมาสร้างนะครับความเป็นสปาไทยให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้โลกได้รู้จักสปาไทยว่าเราเป็นที่หนึ่งในโลกอย่างไรครับปิดท้ายกันที่งานแถลงข่าวมหกรรมยันหยัดสุขภาพงานที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งโดยซื้อบัตรเข้างานในวันอาทิตย์ที่17มกราคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพบกับศิลปินดารานักแสดงตลกชื่อดังของเมืองไทยมากกว่า20คนพร้อมสาระบันเทิงเพื่อสุขภาพจากนายแพทย์บุญชัยอิสราภิสิทธิ์นายแพทย์พงศักดิ์ตังคณาดร.วรรลบปิยมโนธรรมราคาบัตรเข้างานเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเงินรายได้เอาไปกับมูลนิธิเวลเนสเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อมและมูลนิธิ CSR เพื่อสังคมจองบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ Thai Ticket Merchant ทุกสาขาหรือโทรมาที่035-249-5000ค่ะครับทั้ง2มูลนิธิเราได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมยำใหญ่สายสุขภาพในวันอาทิตย์ที่27มกราคม2562ณศูนย์ประชุมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะฮะถนนราชดาภิเษกตลอดทั้งงานเราตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะฮะเราได้ให้สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์กับสังคมอย่างยิ่งทำให้สังคมนะฮะของไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยการจัดงานมหกรรมสมชื่อครับยำใหญ่ใส่สุขภาพทั้งเรื่องของสุขภาพซึ่งก็จะประกอบด้วยวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพทั้งตัวกับผมเองทั้งปันเอกในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาแล้วก็ดร.วรรลบปิยมโนธรรมนะฮะเรารับในที่ที่ทำให้สังคมไทยทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันอย่างภายในงานมีอะไรบ้างครับภายในงานก็จะประกอบด้วยตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะก็จะมีศิลปิน
ทั้งศิลปินดาราซึ่งก็จะนำทีมโดยทางพี่แอดนะฮะมีดารารุ่นใหญ่ที่เป็นฝันใจของผู้ที่จะเป็นเป้าหมายในการไปร่วมงานผมก็ได้ไม่มีความรู้ว่าเวลาเราป่วยเองเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเรารู้แต่ว่าคนไข้ป่วยเราก็ให้ยาแต่พอตัวผมป่วยเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมีทุกข์นะแล้วทุกข์นี้จะต้องเป็นทุกข์ตลอดชีวิตด้วยเพราะป่วยตลอดชีวิตไม่มีการหายจะต้องกินยาไปตลอดผมให้โอกาสกับตัวเองคือใช้วิธีการดูแลตัวเองไม่ได้ใช้ยาแล้วโรคต่างๆที่ผมเป็นคือทั้งโรคเบาหวานเป็นรุนแรงความดันสูงรุนแรงโรคไขมันแทรกตับอักเสบเลือดข้นน้ำหนักตัวเกินมากมายเนี่ยผมใช้เวลาอยู่4เดือนก็สามารถบำบัดโรคพวกนี้ออกจากชีวิตทำให้9ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ต้องใช้ยาใดๆเลยทำให้ผมมีสุขภาพดีแบบแท้จริงไม่ใช่สุขภาพดีแบบการปะผุการเอายามาระงับอาการของโรคสามารถซื้อผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้ทุกสาขาเลยนะครับหรือท่านไม่สะดวกที่จะซื้อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์035-249-500เชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมมีความสุขร่วมมีสุขภาพดีและร่วมทำบุญให้กับมูลนิธิเพื่อเป็นการทำบุญให้กับคนไทยทุกคนให้มีสุขภาพดีครับขอบคุณมากนะครับกิจกรรมและอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจน่าไปทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าทางช่อง8เวลาเดิมแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ